สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราฉลองวันสมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าเป็นการฉลองที่ยาวนานและมีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตคริสตชนเพราะพวกเรารู้ว่าฝ่ายกายของเราต้องรับประทานอาหารเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้และก็สามารถที่จะต้านทานเชื้อโรคต่างๆแต่สำหรับฝ่ายจิตนั้นพระเยซูเจ้าได้ให้พระกายและพระโลหิตของพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของพวกเราในวันนี้หนังสือพระวรสารเนื้อบุญมาระโกก็พูดถึงการที่พระองค์ได้จัดตั้งศีลมหาสนิทขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังกล่าวถวายพระพรทรงบิออกยื่นให้เขาเหล่านั้นตรัสว่าจงรับเถิดนี่คือกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยกล่าวขอบพระคุณทรงยื่นให้เขาทุกคนได้ดื่มจากถ้วยนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่คือโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมากพี่น้องกว่าพระศาสนาจักรจะได้มีตัวตนแล้วก็เติบโตเนี่ยเราก็มาดูจากพระคัมภีร์เก่าที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค์และทุกครั้งที่การทำพันธสัญญานั้นก็จะมีการถวายของบูชาเป็นต้นสัตว์แล้วก็ฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเลือดเนี่ยไปสาดบนพระแท่นแล้วก็สาดให้ประชาชนเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็มีพันธะกับเขาเหล่านั้นแต่เมื่อพระเยซูเจ้ามาพระองค์ได้ทำพันธสัญญาใหม่กับมนุษยชาติแล้วพระองค์ก็บอกว่าแทนที่จะมีการฆ่าสัตว์บูชาถวายแด่พระเจ้าเหมือนที่เคยทำมานั้นพระองค์ก็จะถวายพระองค์เองแด่พระบิดาบนไม้กางเขนเราก็รู้ว่าคุณค่าของการถวายของพระองค์นั้นมีคุณค่าตลอดชีวิตของเราแต่ละคนและตลอดชีวิตของโลกศีลมหาสนิทพี่น้องเป็นศีลที่ยิ่งใหญ่ในบรรดาศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการแล้วเป็นศีลที่ช่วยมนุษยชาติให้เดินทางในโลกนี้ด้วยความปลอดภัยเป็นยารักษาโรคคือบาปต่างๆที่เรามีแล้วก็ในศีลมหาสนิทนั้นพระเยซูเจ้าประทับอยู่ทั้งพระองค์ทุกครั้งที่เราจะรับพระองค์นั้นพระองค์ก็ให้เรารับเพื่อเราจะได้มีอาหารเลี้ยงวิญญาณแต่เราเองจะต้องมีลักษณะว่าหลังจากรับพระองค์แล้วเราจะต้องพยายามคล้ายคลึงกับพระองค์มากขึ้นอยู่ในศีลมหาสนิทมีพระองค์โดยแท้ก็จะเล่าเรื่องของอัศจรรย์ให้ฟังเรื่องนึงก็คือเมื่อประมาณเกือบร้อยปีมาแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ 13-14 ปีก็มีคนที่บุกรุกเข้ามาจะทำร้ายแล้วก็เด็กคนนี้ก็ไม่ยอมที่จะให้คนนั้นทําบาปเขาก็เลยกระโดดจากบ้านชั้น2เนี่ยเขาตกลงมาแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าการตกลงมาเนี่ยทำให้เขาพิการต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานพอสมควรแล้วถึงเวลาหนึ่งที่เขาได้ถวายตัวแก่พระเขาบอกกับพระว่าเขาได้ถวายตนทั้งครบแก่พระองค์เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ขอให้ได้มีอัศจรรย์และสิ่งที่เขาได้รับก็คืออัศจรรย์จากศีลมหาสนิทเขาอยู่โดยที่ไม่ได้รับข้าวรับน้ำข้าวเม็ดเดียวก็ไม่ได้รับน้ำไม่ได้หยดเดียวก็ไม่ได้รับเป็นเวลาหลายปีพี่น้องทุกเช้าจะมีคุณพ่อเป็นส่งศีลมหาสนิทให้เขาอยู่บนเตียง
นื่องจากร่างกายเขาพิการเดินไม่ได้เขาก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็รับศีลมหาสนิทอีกเมื่อเรื่องราวมันดังไปถึงโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็อยากจะพิสูจน์ก็เลยขอเอาร่างของท่านไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วพวกหมอพยาบาลก็เฝ้าตลอด24ชั่วโมงจะได้บอกว่าอัศจรรย์ที่บอกว่ารับศีลมหาสนิทแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีการรับอาหารและน้ำอีกเนี่ยจะเป็นเรื่องแหกตาหรือเปล่าจะมีการตัดยาม24ชั่วโมงหลังจาก1เดือนท่านก็กระชุ่มกระชวยความดันโลหิตก็ปกติแล้วก็เรื่องต่างๆทุกอย่างก็เป็นร่างกายที่ปกติเหมือนคนอื่นทั้งหลายทำให้หมอเนี่ยรู้สึกทึ่งก็เลยบอกว่าเอาละ1เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยขออีก10วันได้ไหมก็อีก10วันก็หมอก็มาดูอย่างใกล้ชิดและหมอคนนี้เองก็ได้เขียนบันทึกไว้ว่าข้าพเจ้าทึ่งมากเกิดมาไม่เคยเห็นเลยที่ใครคนหนึ่งรับศีลมหาสนิทแล้วก็ไม่ได้รับอะไรอีกแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นคือ เด็กคนนี้ชื่ออเล็กซานดรีนาเนี่ยก็ได้รับพระเป็นเจ้ารับพระเยซูเจ้าเป็นอาหารที่ครบบริบูรณ์แล้วก็ได้ข่าวมาว่าหมอพยาบาลก็ได้กลับใจทั้งโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เล่าให้พี่น้องฟังเพื่อจะได้บ่งบอกว่าการรับศีลมหาสนิทมันไม่ใช่เป็นพิธีกรรมเฉยๆแต่เป็นการรับพระเยซูเจ้าจริงๆขอให้พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทได้ช่วยพี่น้องในด้านการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร นะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์